นะอยากจะถามไหมถ้าไม่มีวันนี้ขออนุญาตจบก่อนนะคะเพียงเท่านี้ถ้ามีอะไรทีหลังก็สามารถสอบถามได้แล้ววันนี้ก็ขอเลิกเพียงเท่านี้นะจ๊ะนั้นสวัสดีค่ะเรียนเสร็จแล้วนัดเพื่อนทำงานเลยดีกว่าไปดูคลิปเคสอุบัติเหตุของสารเคมีภายในโปรเซสอ่ะเนี่ยดูกันยังมาดูพร้อมกันเลยไหมได้ครับเนี่ยเราว่าคลิปนี้โอเคเลยนะเป็นแบบว่าสารเคมีรั่วไหลจากท่อที่ไม่เหมาะสมในโรงงานอ่ะThe DuPont Company of Wilmington, Delaware was founded in 1802 as a gunpowder manufacturer. By the early 20th century,DuPont had developed into a major chemical company and is today one of the largest chemical manufacturers in the world with some 58,000 employees across 80 countries. DuPont has had a stated focus on accident prevention since its early days producing explosives. Over the years, DuPont management tried to drive the injury rate for workers to zero through improved safety practices. Eventually, DuPont became recognized across industry as a safety innovator and leader.911. Yes, ma'am. My name is Deborah Stanley. I'm at the DuPont plant in Vail, West Virginia. I need an ambulance immediately. But DuPont's safety reputation was shaken in January of 2010 when three separate incidents occurred within 33 hours at the company's manufacturing plant in Vail, West Virginia, the last one fatal. The first involved an ongoing release of methyl chloride from process equipment that went unnoticed for 5 days.The following morning, highly corrosive oleum was released through a hole in process piping. And just 6 hours later, a transfer hose ruptured, releasing highly toxic phosgene. คิดว่าเป็นไงโอเคไหมโอเคป่ะโอ้มันก็ดีดูน่าสนใจดีจากที่เราดูคลิปเมื่อกี้แล้วว่าต่างคนต่างอ่านแล้วก็มาช่วยกันสรุปไหมว่า key factor ที่ทำให้เกิดน่ะมันมีอะไรบ้างโอเคหลังจากเราไปอ่านรายงานมามันซึ่งมีสารเคมีที่เกี่ยวข้องอยู่3ชนิดด้วยกันนะแล้วเราสามารถหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้จากหนังสาร SDS เพื่อระบุความเป็นอันตรายของสารเคมีได้หรือว่าเราจะไปดูประเภทความเป็นอันตรายจากหนังสือความปลอดภัยในกระบวนการเคมีของอาจารย์ขันทองแม่ทุกคนเล่มนี้ครับ60บาทไม่ใช่200ขาย200บาทไม่ต้องบอกแล้วเนี่ยจากที่ดูมันมี GSS Pictogram ด้วยนะแล้วก็มีนี่ด้วย NFPA Diamond เนี่ยบอกว่าความอันตรายต่อสุขภาพความไวไฟแล้วก็ความว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเท่าไหร่เนี่ยอุบัติเหตุเนี้ยมันเกิดมาจากการรั่วไหลของเมทิลคลอไรด์นะจากกระบวนการผลิตที่เพิ่งเริ่มต้นการผลิตหลังจากผ่านการซ่อมบำรุงมาเองนะแล้วทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้อ่ะน่าจะเกิดจากการออกแบบที่ไม่เหมาะสมของระบบสัญญาณเตือนแผ่นดิสระบายแรงดันทำให้ไม่สามารถตรวจจับการรั่วไหลของเมทิลคลอไรด์ได้ในปริมาณที่น้อยๆได้ครับบวกกับการที่พื้นที่บริเวณนั้นนะผู้คนสัญจรน้อยด้วยประกอบกับระบบสัญญาณเตือนไม่สามารถตรวจจับการรั่วไหลของสารในปริมาณที่น้อยๆได้ส่งผลทำให้เกิดการรั่วไหลยาวนานถึง5 วันเลยนะแล้วก็วิธีการป้องกันแล้วก็แก้ไขเขานะเขาจะใช้เป็น VOC เลเซอร์หาตำแหน่งการรั่วไหลของสารแล้วพบว่าการรั่วไหลเนี่ยมันมาจากท่อระบายอากาศที่ออกมาจากพื้นที่การผลิตด้วยนะแล้วเขาก็ทำการปิดวาล์วที่เชื่อมต่อกับท่อระบายอากาศทั้งหมดเพื่อป้องกันแก๊สรั่วไหลสู่บรรยากาศภายนอกนะแล้วก็หยุดกระบวนการผลิตทั้งหมดแล้วก็ได้ทำการเปลี่ยนแผ่นดิสระบายแรงดันรวมถึงตัวตรวจจับปริมาณใหม่ด้วยนะเหตุการณ์รั่วไหลของเมทิลคลอไรด์มีคีย์แฟกเตอร์คือการละเลยไม่เอาใจใส่หรือมีทัศนคติที่ผิดๆในเรื่องความปลอดภัยนะเช่นบริษัทใช้อุปกรณ์เครื่องส่งสัญญาณที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่ไม่น่าเชื่อถือเป็นเวลา18 เดือนก่อนที่จะดำเนินการเปลี่ยนเป็นแหล่งใจไฟแบบมีสายหรือว่าแม้จะมีเหตุการณ์ที่แผ่นดิสก์แตกร้าวหลายครั้งบริษัทก็ไม่ได้ระบุสาเหตุ
อย่างเพียงพอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอีกนะส่วนของเรานะการรั่วไหลของโอเลียมอ่ะก็คือเกิดจากการที่ละเลยไม่เอาใจใส่ของบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงอุตสาหกรรมนะเพราะว่าก็ยังใช้การติดตามด้วยไอ้น้ำแทนการติดตามด้วยไฟฟ้าอยู่เลยและอย่างที่สองก็คือการใช้อุปกรณ์ที่บกพร่องเพราะว่าท่อเนี่ยพอเกิดการรั่วไหลไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยเทคนิค NDE ซึ่งเป็นเทคนิคที่เราใช้กันทั่วไปในสากลนะมันก็เลยทำให้เกิดการรั่วไหลแล้วตรวจสอบไม่ได้นี่ส่วนของเราที่เป็นฟอสจีนรั่วไหลนะเจ้าหน้าที่รับมือเหตุฉุกเฉินไม่ได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเตรียมตัวรับมือกับเหตุการณ์อย่างเพียงพอแล้วก็บริษัทไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานของตนเองในการเปลี่ยนส่งท่อฟอสจีนผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบถึงอันตรายของการขยายตัวทางความร้อนของฟอสจีนเหลวแล้วก็ไม่มีสัญญาณเตือนภัยที่บ่งบอกว่าเกิดความผิดปกติของฟอสจีนแล้วก็ไม่ได้จัดเตรียมวิธีการสำรองเพื่อให้แน่ใจว่าเปลี่ยนท่อได้ทันเวลาสุดท้ายจะเป็นการใช้เครื่องมือไม่ถูกต้องกับลักษณะของงานที่ทำโดยโรงงานไม่ได้ใช้วัสดุก่อสร้างที่แนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญขององค์กรนะจากอุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้เราสรุปได้ว่าเราควรมีการตรวจสอบแล้วก็ซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เหมาะสมกับงานด้วยนะแล้วก็บริษัทหรือโรงงานควรมีการส่งเสริมด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยหรือว่า safety culture แล้วก็ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยยิ่งขึ้นหรือว่า safety practice เพื่อเข้าสู่การเป็นบริษัทที่ปลอดอุบัติเหตุโอ้ยอย่างนี้นี่เองใช่แล้วทุกคนลูกจ๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาคิมิซึนิดามาแล้วลูกจ๋าชุดโกโก